สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่24กันยายนพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลวันนี้เวลา 17:37 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเนื่องในวันมหิดลโอกาสนี้เจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวันพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวันพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้จัดงานวันมหิดลเป็นประจำทุกปีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงดำเนินพระราชจริยวัตรอันงดงามในฐานะที่ทรงเป็นแพทย์และเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงอุทิศถวายพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการทรงวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์การสาธารณสุขการพยาบาลกองทัพเรือการประมงการสังคมสงเคราะห์และการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษาของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบจนทุกวันนี้โดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงเป็นประธานจัดงานหารายได้มาโดยตลอดมีกิจกรรมต่างๆอาทิการรับบริจาคพร้อมมอบธงวันมหิดลเป็นที่ระลึกและการจัดรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติเพื่อหารายได้ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลสิริราชทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกณปัจจุบันมียอดเงินบริจาคสมทบทุนในวันมหิดลประจำปี2564จำนวน111,793,203บาท74สตางค์หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอัมพรสถานเวลา 18:15 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในการนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พลเรือเอกชาติชายศรีวรขานผู้บัญชาการทหารเรือและสมเด็จพระวรรณรัตน์จุลพรหมคุตโตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารประธานที่ปรึกษาโครงการจัดสร้างพระพุทธศรีราชนาวีมงคลสามัคคีประสิทธิ์และคณะกรรมการจัดสร้างพระพุทธรูปเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปบูชากองทัพเรือพระพุทธศรีราชนาวีมงคลสามัคคีประสิทธิ์ชนิดทองคำขนาดหน้าตักกว้าง5นิ้วและขนาดหน้าตักกว้าง 1.6 ซมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและขนาดหน้าตักกว้าง 1.6 เซนติเมตรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก
กับมอบขนาดหน้าตักกว้าง 1.6 เซนติเมตรแด่เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีในโอกาสนี้พลเรือเอกชาติชายศรีวรขานผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติซีซั่น3เหลียวหลังแลหน้ารวมพลคนกล้าฝ่า2มหานาทีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายนินนาถชัยธีระพินโยประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนำนายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์รถตู้จำนวน5คันเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกินีบิสเซาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกินีบิสเซาซึ่งตรงกับวันที่24กันยายน2564ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอูมารูมุกตานซิสโซกูเองบาลอประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกินีบิสเซากรุงบิสเซาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกินีบิสเซาข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวกินีบิสเซาพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่35ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วันนี้เวลา 8:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่35ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เป็นการส่วนพระองค์โดยมีระเบียบวาระการประชุมอาทิรายงานการดำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยปีงบประมาณ2565มี4ประเด็นมุ่งเน้นได้แก่การผลิตพยาบาลนักปฏิบัติเชิงรุกหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตที่มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้ประสบสาธารณภัยความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุด้วยผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานบริการวิชาการที่ประชาชนชุมชนและสังคมได้รับประโยชน์และระบบกายภาพของสถาบันมีความปลอดภัยสำหรับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลมีฐานะเป็นนิติบุคคลเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐซึ่งไม่เป็นส่วนราชการโดยอยู่ภายใต้การดูแลอุปถัมภ์ของสภากาชาดไทยเพื่อจัดการศึกษาวิจัยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการพยาบาลตลอดจนศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้หน่วยแพทย์ผอ.สว.เร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศและส่งชื่นชมสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.เสด็จออกณตำหนักทิพย์พิมานตำบลโป่งตาลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานพระวโรกาสให้นางนารีลักษ์วิมุกตานนท์รองผู้อำนวยการสำนักประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำนายแพทย์ยุทธโพธารามิกเลขาธิการมูลนิธิพ.อ.ส.ว.พร้อมด้วยนายแพทย์พิษณุมณีโชติรองเลขาธิการมูลนิธิพ.อ.ส.ว.และนางสาวสมพิษบุตรสาระบรรณาธิการบริหารศูนย์ปฏิบัติการข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเฝ้าและขอพระราชทานสัมภาษณ์เรื่องการวางแผนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการระบาดโรคโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโอกาสนี้ทรงชื่นชมและทรงขอบใจในน้ำใจความเสียสละความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องชาวพ.อ.ส.ว.ทั่วประเทศจากนั้นนายแพทย์ยุทธโพธารามิกเลขาธิการมูลนิธิพ.อ.ส.ว.กราบทูลถวายรายงานการดำเนินงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พ.อ.ส.ว.ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในท้องถิ่นห่างไกลยากต่อการเข้าถึงการสาธารณสุขตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศวิสัยทัศน์ของใต้ฝาพระบาทคราวนี้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พ.อ.ส.ว.มีการวางแผนฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ต่างๆอย่างไรไปคะหนูขอให้อาจารย์ยุทธเป็นคนอธิบายทันทีที่องค์ประธานรับสั่งมาว่าจะให้พ.อ.ส.ว.ช่วยฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มขอพระราชทานของพระองค์ท่านผมก็แจ้งทั้งทุกจังหวัดที่เกี่ยวที่พ.อ.ส.ว.และหกสารในวัดว่าจะมีวัคซีนพระราชทานไปเขาก็ยินดีก่อนอื่นเขายินดีมากเพราะมีประชาชนที่ก่อบ้านเยอะในต่างจังหวัดในภูมิภาคเขาก็วางแผนว่าจะไปที่ไหนที่ไหนส่วนใหญ่ในจังหวัดเล็กๆที่มีอำเภอน้อยๆก็จะไปทุกจังหวัดไอ้ทุกอำเภอไปทุกอำเภอนะครับเรื่องวางแผนนี่เขาถนัดอยู่แล้วเขาอยู่ในภูมิภาคในพื้นที่เขาไม่ท่านจะไม่มีปัญหาเลยมีตั้งแต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและอาสาสมัครตั้งฝ่ายสาธารณสุขและฝ่ายสาธารณสุขวางแผนแต่ที่ท่านเห็นในโทรทัศน์ว่าเขาไม่ได้วางแผนฉีดเฉพาะในกลุ่มบ้านเดียวยังเชิงลุกเข้าไปถึงพื้นที่ในตำบลในหมู่บ้านในผู้ที่พิการต่างๆที่ไม่สามารถเอาจะมาหาได้นะครับเรื่องนี้ทางมูลนิธิทางอาจารย์ชอพ.ส.ว.ทำงานอยู่แล้วตั้งแต่ผมเลยจะหานอกจากนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยาราชนารีทรงชื่นชมสาธารณรัฐประชาชนจีนและทรงรับสั่งถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยซึ่งมีมาอย่างยาวนานทรงสร้างสายสัมพันธ์2แผ่นดินผ่านพระกรณียกิจและพระปรีชาสามารถทางด้านดนตรีกู่เจิงซึ่งเป็นเครื่องดนตรีของราชสำนักจีนโดยได้ร่วมมือกับรัฐบาลจีนผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์2แผ่นดิน Two Lands One Heart Concert เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตลอดจนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนไทยให้มั่นคงยิ่งขึ้นด้วยพระกรุณาธิคุณได้เอื้อประโยชน์ให้กับคนไทยและประเทศไทยนำมาสู่ความช่วยเหลือเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้มีพระดำริให้จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อพระราชทานให้แก่หน่วยแพทย์พ.อ.ส.ว.นำไปเร่งฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนที่เจ็บป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทรงช่วยรัฐบาลเพื่อให้การดูแลประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นวัคซีนนี่จีนก็รอส่งอยู่เสมอจริงๆจีนกับหนูนี่อาจจะฟังดูประหลาดเรามีความ
สัมพันธ์ค่อนข้างใกล้ชิดเพราะว่าหนูนี่จริงๆงานอดิเรกค่ะตอนแรกหนูเล่นดนตรีจีนที่เรียกว่ากูจังแล้วพอเล่นได้ไปไม่เท่าไหร่จีนก็เชิญไปที่จีนบอกว่าให้ออกคอนเสิร์ตกูจังกับออเคสตราของจีนเราทำกันมารวมประมาณ10กว่าปี20ปีแล้วมั้งก็คือว่าแต่คราวนี้จีนเขาบอกว่าเขาจะส่งวัคซีนมาถวายแล้วเขาก็บอกด้วยว่ามีอะไรอีกหรือเปล่าที่ยังขาดเขาจะสนับสนุนแล้วเขาก็บอกว่าเขาขอ2อย่างจากหนูอย่างแรกคือเมื่อโควิดไปแล้วจีนจะต้องเป็นประเทศแรกที่หนูไปข้อที่สองหนูจะต้องออกคอนเสิร์ตสายสัมพันธ์สองแผ่นดินอีกค่ะโอกาสนี้ได้พระราชทานเข็มที่ระลึกอาสาสมัครสาธารณสุขสมเด็จกรมพระศรีสว่างควัตตามรอยพระบาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแก่นายแพทย์ยุทธโพธารามิกและนายแพทย์พิษณุมณีโชติเสมือนหนึ่งตัวแทนจากน้ำพระทัยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีที่มีต่อชาวพอสวเป็นดั่งพลังของแผ่นดินทั่วประเทศผู้ราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้นะบ้านเลขที่73หมู่1ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจารุวัฒน์เกลี้ยงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานชนะชัยยอดทองเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งอาสาสมัครทหารพรานชนะชัยยอดทองกำลังพลเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายคว้างระเบิดแสวงเครื่องใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบ้านน้ำบ่อหมู่2ตำบลบ้านน้ำบ่ออำเภอปานาเร่จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22กันยายน2564การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานชนะชัยอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้นายวันลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 1,000 ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยมีนายกฤตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในอำเภอหล่มสักหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีณหอประชุมอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในการนี้ทางคณะได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่อำเภอหล่มสักจำนวน3รายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นตลิ่งมีพื้นที่ประสบภัย2อำเภอคืออำเภอหล่มสักและอำเภอหล่มเก่ารวม10ตำบล2เทศบาล51หมู่บ้านบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 2,406 หลังคาเรือนมีพื้นที่การเกษตรเสียหาย 1,600 ไร่โดยพื้นที่อำเภอหล่มสักได้รับผลกระทบ7ตำบล2เทศบาล43หมู่บ้านบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 2,000 หลังคาเรือนและพื้นที่การเกษตรเสียหาย 7,000 ไร่เศษและในวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้นายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน500ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในอำเภอหล่มเก่าหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีณโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับอำเภอหล่มเก่าได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่3ตำบล8หมู่บ้านบ้านเรือนได้รับความเสียหาย406หลังคาเรือนและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 3,000 ไร่เศษทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการในโอกาสนี้ทางคณะได้ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ผอ.สว.ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ในการให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด -19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางณโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมที่มีนายแพทย์ชัยวัฒน์ทองไหมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานว่ามีผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการเข้ารับบริการจำนวน500รายซึ่งประชาชนต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเป็นล้นพ้นในวันเดียวกันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้นายบัญชาเตชสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน500ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเลยโดยมีนายชัยธวัฒน์เนียมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธีณศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยจังหวัดเลยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีน้ำป่าไหลหลากและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เมื่อวันที่8กันยายน2564มีพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด8อำเภอ22ตำบล68หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า610ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต1รายซึ่งทางจังหวัดอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการโอกาสนี้ทางคณะได้ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ผอ.สว.ที่ไปให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางอาทิผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสจำนวน100คนซึ่งหน่วยแพทย์ผอ.สว.ประจำจังหวัดเลยได้รับพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีจำนวน 5,600 โดสสำหรับฉีดสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อบรรเทาและลดผลการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ซิโนฟาร์มแก่หน่วยแพทย์ผอ.สว.ประจำจังหวัดต่างๆเพื่อเร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มป้องกันโรคโควิด -19 ให้แก่หน่วยแพทย์ผอ.สว.ประจำจังหวัดแพร่จำนวน 5,000 โดสซึ่งทางจังหวัดแพร่กระจายให้บริการแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางอาทิผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้มีอายุ70ปีขึ้นไปผู้ป่วยโรคเรื้อรังและภิกษุสงฆ์ครอบคลุมทุกอำเภอโดยวานนี้ณพุทธสถานวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายแพทย์ขจรวินัยพาณิชย์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่และคณะร่วมออกหน่วยแพทย์ผอ.สว.ในการให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานแด่ภิกษุสงฆ์จำนวน232รูปและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ